จบแล้ววันที่9ธันวาคมถือว่าเป็นการปิดบัญชีรุ่นที่17อย่างไม่เป็นทางการแต่รุ่นที่17ยังไม่หมดลุ้นนะครับเพราะคนที่เหลืออยู่ยังต้องลุ้นเที่ยวบินลุ้นการตรวจโรคกันต่อไปตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าเป็นต้นไปปีนี้จะมีการเปิดรับรุ่นที่18หรือไม่เดี๋ยวช่องลุงหน่อยจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับก็เป็นอันว่าหมดแล้วนะครับสำหรับรุ่นที่17คนที่รอสัมภาษณ์ทั้งหมดถูกเรียกสัมภาษณ์ไปหมดแล้วรุ่นที่17มีคิวสัมภาษณ์ทั้งหมดอยู่ 31,186 คิวนะครับหรือ 31,186 ลายตั้งแต่หมายเลข 121463 จนถึงหมายเลข 151648 ทุกคนถูกเรียกสัมภาษณ์หมดแล้วแต่บางคนอาจจะไม่ได้มาสัมภาษณ์นะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเงื่อนไขที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดไว้แล้วคุณไม่สามารถทำตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดได้นะครับไม่มีการเก็บตกอย่างแน่นอนยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์นะครับและทำไมช่องหน่อยถึงบอกว่ามันเป็นการปิดบัญชีอย่างไม่เป็นทางการในวันที่9ธันวาคมนะครับเพราะว่าทางรุ่นที่17นะครับมีการขึ้นบัญชีไว้มีอายุ2ปีด้วยกันนะครับบัญชีถูกเปิดเมื่อวันที่9ธันวาคม2565วันนี้นะครับเป็นวันที่9ธันวาคม2568ครบ2ปีพอดีเดี๋ยวช่องลุงหน่อยจะมาสรุปเหตุการณ์ในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างบัญชีรุ่นที่17นะครับถูกเปิดใช้งานเมื่อวันที่9ธันวาคม2565แต่กว่าที่จะได้บินกันก็คือในช่วงเดือนมกราคม2566ในช่วงแรกจะมีการบินควบคู่กับรุ่นที่16นะครับไปประมาณ 2-3 เดือนเลยนะครับจนกระทั่งประมาณเดือนเมษายนนะครับก็จะเป็นรุ่นที่17ล้วนๆเลยนะก็จะบอกว่าช่วงเดือนมกราคมกุมภามีนาเป็นช่วงที่บินไปเยอะสุดนะครับก็ตามที่เรารู้กันว่าช่วงต้นปีจะเป็นช่วงไฮซีซั่นของแรงงานเกษตรที่อิสราเอลนะครับจะมีการจัดส่งสูงมากจากนั้นนะครับพอลงมาเดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาก็จะมีการบินที่จำนวนไม่เยอะแล้วนะครับบินกันแบบประปรายนะครับปกตินะปกติก่อนเหตุเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบนะครับปีนึงก็จะส่งประมาณ 6,500 ถึง 7,500 นะครับตัวเลขจะอยู่ประมาณนี้พอเข้าสู่เดือนตุลาคมนะครับเกิดเหตุการณ์ที่ช็อกความรู้สึกนะครับเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าใจและเสียใจที่สุดมีการบุกโจมตีนะครับภาคพื้นดินเข้ามานะครับแล้วทำให้แรงงานไทยเสียชีวิตจำนวนมากถึง40กว่าคนเลยนะครับกรมก็เลยมีการชะลอการเดินทางเลยนะครับตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวา2566จนมาถึงปี2567ก็ชะลออีก4เดือนนะครับก็เดือนมกราคมกุมภามีนาเมษานะครับตอนนั้นนะครับตลอด7เดือนช่องนู้นหน่อยก็อยู่เคียงข้างผู้สมัครนะครับพยายามให้ข่าวสารพยายามให้กำลังใจนะครับปลอบประโลมนะครับแล้วก็บอกในมุมว่าเจ้าหน้าที่กำลังทำอะไรอยู่บ้างนะครับเพื่อให้ทุกคนรู้สึกอุ่นใจว่าเจ้าหน้าที่ยังทำงานอยู่เพราะตอนนั้นมีกระแสข่าวลือมาว่าจะมีการยกเลิก TAC เลยนะครับ TAC จะไม่ส่งอีกแล้วนะครับช่องลุงหน่อยก็ยืนยันมาตลอดว่ามีการจัดส่งนะครับแล้วก็ช่องลุงหน่อยตอนนั้นทำคลิปนะครับเรียกว่าเสียหน้าก็ว่าได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับคือคาดการตามสถานการณ์ตอนนั้นนะครับก็คือตอนนั้นวิเคราะห์ว่าเดือนกุมภาพันธ์2567เขาจะกลับมาจัดส่งอีกครั้งนะครับแต่มันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าล่ามไปรับสมัครเองนะครับพอล่ามรับสมัครเองมันกลายเป็นว่าทางอิสราเอลเขาก็เหมือนไม่ได้เดือดร้อนที่ทาง TAC จะส่งหรือไม่ส่งนะครับจนกระทั่งมาถึงเดือนพฤษภาคม2567นะครับกรมก็ได้มีการยกเลิกชะลอการเดินทางนะครับก็สามารถที่จะเดินทางไปทำงานที่อิสราเอลได้เพราะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับมันมีเรื่องมาตรการความปลอดภัยที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ทางสถานทูตไทยที่อยู่ที่อิสราเอลก็ส่งข้อมูลมานะครับว่าอิสราเอลได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น
4ไว้นะครับสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะครับซึ่งพื้นที่กรีนโซนหรือว่าสีเขียวเนี่ยพร้อมที่จะให้แรงงานไปทำงานนะครับกรมก็กลับมาอนุญาตอีกครั้งนะครับทำให้กรมมีการจัดส่งนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมแล้วก็ไปถึงต้นเดือนสิงหาคมนะครับแต่พอวันที่15สิงหานะครับกรมก็มีคำสั่งชะลอการเดินทางอีกครั้งนะครับ2เดือนเลยนะครับก็คือช่วงกลางเดือนสิงหาจนถึงช่วงเดือนกันยานะครับมาอนุญาตอีกทีก็ในช่วงเดือนตุลาคมนะครับซึ่งกว่าจะได้บินนะครับกลายเป็นว่าเราเริ่มบินในช่วงเดือนพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นมันหายไป2เดือนกว่าเลยนะครับที่แรงงานไทยไม่ได้บินไปที่อิสราเอลนะครับจากนั้นช่วงเดือนธันวานะครับก็คือเดือนนี้มีรอบบินเยอะสุดนะครับกระแสข่าวลือตอนแรกนะครับมีข่าวลือว่าจะมีคนได้บินถึง 1,500 กว่าคนนะครับแต่สุดท้ายไปมาแล้วนะครับก็ได้บินพันต้นๆนะครับไม่ถึง 1,100 คนนะครับและในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม2567เกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงวิธีการของเจ้าหน้าที่อย่างที่เคยปฏิบัติมานะครับมีการเรียกเข้ามาสัมภาษณ์แต่ไม่ตรวจโรคนะครับทำให้แรงงานไทยต้องเดินทางมา2รอบนะครับรอบแรกก็คือมาสัมภาษณ์ก่อนแล้วก็มาอีกทีก็คือมาตรวจโรคนะครับแต่กรณีพวกนี้ต้องเข้าใจในตัวเจ้าหน้าที่นะครับเพราะจริงๆแล้วช่องหน่อยเคยพูดหลายครั้งว่าบัญชีของรุ่นที่17จะหมดในวันที่9ธันวาคม2567นะครับจากการนับ2ปีนะครับของตัวเลขตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เจ้าหน้าที่เรียกสัมภาษณ์เนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าถ้ามันหมดบัญชีไปแล้วนะครับมันจะทำให้ทุกท่านที่ยังไม่ได้รับการสัมภาษณ์ถูกตัดสิทธิ์นะครับและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือถ้าเขาเรียกสัมภาษณ์แล้วนะครับแล้วตรวจโรคในวันเดียวกันนะครับมันจะกลายเป็นว่าคนที่มีผลตรวจโรครออยู่จำนวนมากแต่จัดส่งแรงงานให้ไม่ได้นะครับก็คือไฟบินมันไม่พอที่จะจัดส่งจำนวนมากได้นะครับก็จะทำให้คุณจะต้องมาตรวจโรคใหม่อีกครั้งก็เสียค่าตรวจโรคใหม่อีกนะครับมันก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องแบ่งออกเป็น2วันนะครับแต่ช่องลุงหน่อยเสียใจอย่างเดียวนะครับว่าเขาไม่เลือกเส้นทางสัมภาษณ์ออนไลน์นะครับซึ่งถ้าสัมภาษณ์ออนไลน์เนี่ยมันจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้เยอะเลยนะครับดังนั้นรุ่นที่17จะเหลืออีก2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ผ่านการตรวจโรคแล้วแล้วก็รอคิวบินนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือคนที่ผ่านการสัมภาษณ์แล้วนะครับและรอตรวจโรคเดี๋ยวเรามาคุยในประเด็นถึงเรื่องคิวบินเดือนมกราคมกันก่อนนะครับว่าถ้าคนที่ได้คิวบินเดือนมกราคมเจ้าหน้าที่จะประกาศประมาณช่วงไหนนะครับก็ต้องบอกว่าน่าจะประกาศในช่วงสัปดาห์นี้แหละนะครับหากเขาต้องการให้เราเตรียมตัวสัก3สัปดาห์นะแล้วก็มีเที่ยวบินในช่วงต้นปีนะครับถ้ามีเที่ยวบินจริงก็น่าจะประกาศในสัปดาห์นี้แหละหรือช้าที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับถ้ามันช้ากว่านี้มันจะทำให้พวกเราเตรียมตัวไม่ทันนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเที่ยวบินมันอยู่ในช่วงอาทิตย์ที่2ของเดือนมกราคมนะครับตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่12นะครับในช่วงสัปดาห์ที่2นี้นะครับคิดว่าสัปดาห์หน้าก็น่าจะประกาศนะครับสรุปตรงนี้ก็คือไม่สัปดาห์นี้ก็สัปดาห์หน้ามีประกาศเที่ยวบินเดือนมกราคมค่อนข้างที่จะแน่นอนนะครับส่วนคนที่ตรวจโรคนะก็คิดว่านะเขาน่าจะดูตัวเลขอีกหลายเรื่องเลยทั้งเรื่องคนที่ได้เที่ยวบินทั้งเรื่องคนที่ผ่านการตรวจโรคนะครับเขาคงตรวจสอบกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับคาดว่าน่าจะมีการตรวจโรคในช่วงปลายเดือนมกราคมนะครับสำหรับคนที่ต้องการให้ช่องหน่อยวิเคราะห์ว่ารุ่นที่18จะมีการเปิดรับสมัครในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าโอกาสน้อยมากนะครับเหลือไม่ถึง 50% แล้วถ้ามีการเปิดรับสมัครจริงก็น่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการทำงานนะครับก็คือช่วงวันที่23ถึงวันที่27ธันวาคมนะครับเพราะถ้าเปิดรับสมัครในช่วงวันที่16ถึง20ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับ
วันนี้วันที่9ธันวาคมนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ประกาศวันนี้นั่นหมายความว่าท่านมีเวลาเตรียมตัวสมัครแค่7วันหรือว่า1อาทิตย์นั่นเองและยิ่งประกาศวันหลังเข้าไปอีกนะครับมันก็ยิ่งโอกาสไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นช้อยสัปดาห์ที่3นะครับวันที่16ถึง20ธันวาคมเนี่ยช่องหน่อยตัดไปเลยนะครับว่าไม่น่าจะมีการเปิดรับสมัครนะครับก็เหลือช้อยเดียวนะครับก็คือช่วงเดือนวันที่23จนถึงวันที่27ธันวาคมนะครับถ้าประกาศรับสมัครก็น่าจะประกาศรับสมัครในช่วงวันที่9 10 11 12 13ก็คือประกาศในอาทิตย์นี้แหละถ้าไม่ประกาศอาทิตย์นี้ก็แสดงว่ามันน่าจะหมดโอกาสที่จะเปิดรับสมัครในปีนี้นะครับแต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมก็ยังเป็นไปได้อยู่นะเพราะว่าเคยเจอเคสของงานเกาหลีใต้นะครับที่เป็นงาน EPS Thailand นะครับหรืองาน Visa E8 นะครับมีการเปิดรับสมัครแบบล่วงหน้าแค่ 2-3 วันเองนะครับแล้วเขาก็รับสมัครเพราะฉะนั้นเคสอิสราเอลมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ปกติเขาไม่ค่อยทำกันนะครับเขาจะประกาศล่วงหน้าประมาณ2อาทิตย์นะครับในการที่ให้พวกเราเตรียมเอกสารในการสมัครนะครับถ้าใครอยากไปทำงานที่อิสราเอลและเตรียมตัวไม่ดีนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ผ่านการสมัครได้นะครับถ้าใครอยากหาความรู้เกี่ยวกับการสมัครไปทำงานอิสราเอลรุ่นที่18อยากจะเตรียมตัวก็เชิญชวนเข้ากลุ่มไลน์ช่องลุงหน่อยได้นะครับช่องลุงหน่อยตั้งกลุ่มไลน์ไว้แล้วนะครับเป็นกลุ่มเตรียมสมัคร TAC อิสราเอลรุ่นที่18มีการพูดคุยกันบ่อยมากนะครับในกลุ่มรุ่นที่18นี้แล้วก็มีการไลฟ์ทอล์กนะครับหรือคุยกันสดๆกันค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะครับมีแอดมินที่เสียสละนะครับจากรุ่นพี่รุ่นที่17นะครับเข้ามาพูดคุยบ่อยมากก็เป็นว่าใครสนใจก็เข้ากลุ่มไลน์ช่องลุงหน่อยได้นะครับสแกน QR code ตัวนี้แล้วก็ตอบคำถามคำถามจะถามว่าท่านสนใจไปทำงานประเทศไหนนะครับท่านก็ตอบว่าอิสราเอลนะครับห้ามตอบว่าสนใจข้านะไม่ให้เข้ากลุ่มนะเพราะว่าสนใจข้าเนี่ยส่วนมากแอดมินไม่ใช่แอดมินมิจฉาชีพเขาใช้กันนะครับที่จะเข้ากลุ่มเข้ามานะครับช่องหน่อยจะไม่อนุญาตเข้ากลุ่มนะครับตอบให้ตรงคำถามด้วยก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับคิดว่านะครับในเดือนมกราคมปีหน้าได้ลุ้นกันหนักๆทั้งเรื่องเที่ยวบินตรวจโรคนะครับแล้วก็รับสมัครรุ่นที่18ด้วยคิดว่าน่าจะเป็นปีหน้านะครับปีนี้โอกาสน้อยนะครับถ้าจะมีการเปิดรับสมัครในปีนี้น่าจะประกาศรับสมัครในสัปดาห์นี้แหละนะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ